พูดคำนี้เดี๋ยวจะหาว่าแย่เกินไป
จำนวนสององค์ก็จะมีองค์เล็กนะคะ
จริงอีกมา73องค์ที่ไทยที่ไทยก็ทุกคนก็73องค์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นประกาศดีเราก็ได้มามหาที่ครูบาอาจารย์นะคะอีก3องค์ที่เห็นเป็นจริงๆนี่คือ4องค์ทั้งมีองค์หริทราคือพระศิวะพระทราย1องค์นะคะพระพิมาน1องค์แล้วก็พิมพ์เนตรมาของสิทธิ์อีก1องค์ก็ได้ดังนั้นนะคะพิธีนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้เริ่มต้นพิธีให้เกิดความสมบูรณ์นะคะศักดิ์สิทธิ์สืบต่อไปนั้นก็ขอนะคะเรียนเชิญอาจารย์เทียนาท่านลำพูนนะคะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่แท่นบูชาพญานาคราชเดี๋ยวสักครู่นะคะหลวงพ่อใครเห็นน้องแนนนะคะให้นำพานนะคะแป้งเจิมแสงทองน้ำหอมมาด้วยค่ะอ
เจ้าให้ปฏิทิปฏิทิด้วยโลภะพระธรรมเจ้าแผ่นดินพระธรรมเจ้าให้ปฏิทิปฏิทิด้วยพระธรรมพระธรรมเจ้าแผ่นดินพระธรรมเจ้าให้ปฏิทิปฏิทิด้วยพระธรรมพุทธังกันตะระมัตตเนจันไรมีนาตันติติติภูโกภูโกตวาหายะธรรมังกันตะระมัตตเนจันไรมีนาตันติติติภูโกภูโกเกิดโลกวิโยนมังคะพุทโธโลกตีมังอาคาสกตินังวิโรเอยิกธรรมังมังเกิดโลกวิโยนมังคะธรรมโลกตีมังอาคาสกตินังวิโรเอยิกตัมกังบังเกิดโลกวิโยนมังคะสัมโพโลกตีมังอาคาสกตินังวิโรเอยิกโอมตานวิโรAmen.
พื่อความรู้ตัวในวิธีการหัวบาปรามาบดีตัวนก็ตัวใหญ่ก็ทำมาบาโมก็วิธีที่อย่างเทระพระโมพระคุณมีพร้อมทั้งพระภูวิจิตรอาภรณ์ก็ได้บริกรรมคาถาเปิดมันเองโอ้บาเนวิเศษกาชาจักรุยันตาชูมันยันติพุทธังโอตะเลกาตังโอ้ตาลอย
และได้ทรงสวยพุทธสุขอยู่นะบริเวณปลายต้นประสิทธิ์มหาโพธิ์ตลอด7วัน7สัปดาห์49วันซึ่งท่านได้กล่าวว่าพระธรรมโพธิกำลังตั้งได้ทรงบำเพ็ญภาวนาและสวยพุทธสุขด้วยการบำเพ็ญสวยพุทธสุขอยู่นะบริเวณสีมหาโพธิ์ตลอด7วันรูปยานปัตมังโมที่บังคับรูปยานวัฒนาการปัจจัยการกำหนดเสถียรจะสุดทางวัฒนาการปัจจมังปัจจปาลังจักจัดทางนิโรธมังนิโรธมังทั้งเจ็ดสัปดาห์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสวยที่สุดที่ได้กับพระพุทธศาสนาของพุทธิยาและได้ทบทวนถึงว่าอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานั้นเจ็ดจักรสัตตกมหาสมาธิกล่าวกันกล่าวแล้ว49วันหลังจากนั้นก็ได้ทรงนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังคนที่มีปัญญาสายพอที่จะเปิดได้นับตั้งแต่ส่วนนับตั้งแต่กัมพูชาอเมริกาสายประยงสายประยงเราถึงเป็นเจ้าจุลเป็นต้นจนกระทั่งข้ามสายเราไม่ได้ก็ถึงพอที่จะเปิดเป็นภาษาสวรรค์เพื่อการเข้าถึงธรรมะจากพระมหาธาตุทั้งสี่รูปได้ภาวนาไปแล้วอันนี้ก็คือลักษณะแห่งพระบุญของพระศาสนาในพุทธิยาเราทั้งหลายจะมาถวายความเคารพเพียงใดต่อรับมาได้เป็นผู้ประพฤติศีลธรรมจึงได้ชื่อว่าเป็นคนเป็นคนในการนี้เป็นนักการตั้งเรื่องดีสุมาลัลังเป็นคนดีสุขังผู้ดีสุขโลกะมหาสุขโลกยาดีที่เป็นพระพุทธเจ้าสูงเชื่อกันดีแล้วในคนผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะได้การเรียนรู้ทางพระพุทธเจ้าในการที่มันมาสิ่งความสุขการเจริญและเพื่อการมีอย่างพุทธศาสนาที่อย่างใดที่มีพระศาสนาอยู่นะว่าพระอาจารย์มาเรียนซึ่งได้รับอนุญาตจากบรรพชิตนักบวชที่จอมฤาษีจอมฤาษีได้ถวายพระธรรมจนให้พระนามได้ทำประโยชน์แก่ประเทศเจ้าพระศาสนาอันนับคุณบอกไม่ได้ซึ่งได้เป็นที่ปรากฏแก่ที่ภาษาเอกชนและประชาชนทั้งหลายก็ได้สร้างดวงรูปได้สร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพื่อเป็นที่ฐานสติให้เราทั้งหลายได้ทำการดูงานความดีตามพระองค์ท่านตอนนี้เป็นมงคลเรื่องนั้นขอท่านทั้งหลายจงสมบูรณ์สมบูรณ์ใจเพื่อพระองค์นาได้เจริญใจในมงคลคาถาให้เกิดสมบูรณ์มงคลแก่สถานที่นี้แก่ท่านทั้งหลายที่เป็นลูกที่ดูแลดีขอสุขาสวัสดีสุขาสวัสดีท่านเป็นมงคลเป็นมงคลทุกประการเป็นดีแก่ทุกสามีประชาชนทั้งหลายที่มาร่วมกันในที่นี้และขอให้เวลาเจริญได้ก็ส่งทั้งหลายจงยินดีในธรรมะที่ใดยินดีในธรรมะที่สมาสัมพุทธะนำมาเชื่อสัมพุทธะสัมพุทธะสัมพุทธะตลอดกาลนานทุกภพทุกชาติเลยI'm not.
Thank you.
ไปพี่พี่สุภาพรไปพี่พี่คนฮะพี่โบมีคนของผมมากเจอเลยค่ะผู้หญิงก็อยากของมันถือว่าสะดวกนะคะแล้วผู้ชายเราพอถวายเสร็จเราเชิญอาจารย์ปิยนาถตรงนี้นะคะอาจารย์ได้กราบความที่สุดตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องเสร็จหลวงพ่อจะมอบพระลูกเอกโลกพระในกล่องลูกให้ต่อจากนั้นนะคะเราก็ที่กดน้ำดูนะคะเด็กๆมาดูหน่อยมีน้ำเรียบร้อยไหมนะคะได้กดน้ำไหมพิเศษถ้าไม่มีก็เอาน้ำเติมใส่มีกดน้ำมาบ้างรออยู่นะคะก็บอกที่เขียวมาชู้
ที่จริงตอนที่ทำในองค์แรกเนี่ยบรรยากาศค่ะลูกศิษย์เขาขอเชิญท่านไปอยู่ที่บรรยากาศเขาไปกลุ่มคนเขาไม่ได้เลยเขาต้องอย่างที่เขาบอกว่าที่ลอยขึ้นบรรยากาศเนี่ยถ้าใส่ก็ไม่ได้ก็อาศัยบารมีของท่านไปทั้งคนนั้นไปเขาก็เลยสร้างคนแรกเนี่ยค่ะเอาไปไว้ที่ตรงนั้นพอจริงๆเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกทำใจไม่เข้าใจได้ว่าทำไมท่านถึงต้องไปหาบ้านหาเงินขนาดนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะหลอกเพิ่มแล้วก็เอาให้ท่านอยากให้ท่านฟังพอคิดว่าจะพาท่านกลับบ้านเนี่ยก็ในถึงบ้านที่นี่ด้วยนะคะเพราะที่นี่ก็เป็นบ้านท่านเหมือนกันก็เลยตัดสินใจยอมกับสององค์ถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์ไว้หนึ่งองค์ที่นี่มาอยู่บ้านที่นี่แล้วก็กลับไปท่านเดิมของท่านด้วยท่านสองภูมิค่ะก็อยากให้ท่านมั่นใจคือปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีเลยแต่อยากให้มั่นใจอย่างหนึ่งว่าท่านถูกต้องท่านถูกต้องในทุกอย่างที่เป็นท่านและนี่เป็นความรู้สึกจริงๆหรือว่าในตัวเองเนี่ยภูมิใจจริงที่ได้ทำข้าวมาได้สวยตัดใจที่อยากทำเป็นความภาคภูมิใจสุดๆแต่ก็อยากจะมีเรื่องที่จะเล่าว่าให้ทุกท่านที่ได้กราบได้ไหว้ท่านเนี่ยได้เชื่อมั่นอย่างที่ตัวเองเชื่อมั่นเพราะว่าเมื่อประมาณ2เดือนก่อนค่ะก่อนที่อยู่ลำพูนก่อนจะกลับมาค่ะก่อนตัวเองจะกลับมาประเทศมีผู้หญิงกับผู้ชาย2คนค่ะเขาจำได้ครับได้ว่าชื่อลักษมีโรจนศักดิ์สองท่านเนี่ยเป็นเขาชอบเรียกว่าวิญญาณทิพย์อะไรของเขาไม่ทราบนะแต่ไม่ใช่ร่างทรงเขาตามไปหาเลยที่บ้านที่สถานประกันที่บ้านลำพูนนะคะเขาไปขอพบแล้วก็บอกว่าเขาได้เห็นรูปองค์เนี้ยเขาปีติมากคืออาจารย์ทั้งสองท่านนั้นน่ะใช้ยาทิพย์ของตัวเองสืบค้นเรื่องราวขององค์พระแม่ตามาเทวีในที่ต่างๆว่าท่านเคยอยู่ที่ใดที่ใดที่ใดแล้วก็พักให้กรมศิลปากรค่ะร่วมมือกับกรมศิลปากรไปฟื้นฟูที่นั้นแล้วก็รักษาที่ตรงนั้นไว้หลายที่ค่ะก็ท่านจะมีอะไรพิเศษในตัวเขาอยู่เหมือนกันท่านบอกว่าในตอนที่ท่านทำสามารถรับอะไรจากองค์พระแม่ได้เนี่ยเขาเคยอธิษฐานจิตว่าขอเห็นองค์ท่านสักครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเห็นรูปของบางที่เราทานไว้ที่สร้างเห็นจะเป็นไหนกันนะเขาบอกว่าเขาปีติมากแล้วเขาก็ออกทางมาพบเพราะว่ารูปที่เราทานเนี่ยเหมือนกับรูปที่เขาเห็นในดาวทิพย์ของเขาเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นมีวิญญาณมีคนมาช่วยเราดูโลกค่ะก็ใช่อะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าดีเคยให้ท่านประธานไหมเ
จำได้ว่ามีลองทำดูมันไม่รู้ว่าตกที่ใครไม่กันกระดานอะไรแบบนี้ใกล้ๆเพราะนั้นที่เป็นเรื่องที่ก็มีเยอะแต่ที่เป็นกระมังแต่ว่าก็มีส่วนอยู่ใช่ตรงอะไรนะที่พูดให้ฟังก็ไม่เห็นว่าการที่มันนำยามันรอแล้วก็เอาไว้ที่นี่ไม่ค่อยใจใหญ่ใจทำว่าออกมาไม่ใช่นี่เป็นบ้านของเราบ้านนั้นไม่ใช่สร้างนำยามพอมีนั่นแต่ไม่เชื่อเลยเดี๋ยวจะให้มันเรียกโตแต่ไม่มาได้เรื่องจริงจริงเรื่องจริงจริงที่ทำให้มันหลายออกไปเยอะนั่นที่มีได้เสริมว่าพอไปแล้วจะมาก็ได้ทราบเรื่องยาเนี่ยคนที่ลำพูนที่วัดมหาวังออกมาจากดีๆเนี่ยมันแก่คนดูสองสร้างที่มุกสี่ห้าก็แจกไปว่าที่ลำพูนแจกไปว่าที่ลำพูนอยู่ที่วัดอะไรกันนะก็ทำไว้ใหญ่โตแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจะมาอยู่ที่นี่ก็ดีใจที่สุดก็คือว่าปั้นเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงอาจารย์คนเป็นนักสอนธรรมะเพื่อสุขธรรมะในจำนวนราตังว่าได้ถ่ายทอดความรู้สึกลงมาเลยก็ถือว่าเป็นของที่หาได้ยากเพราะว่าไม่ได้จ้างนะถ้าเพื่อมาด้วยอีกสองเรื่องใหญ่นั้นการพูดเพราะนั้นเด็กก็คงจะหลายที่มาในนี้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในชะตากรรมของท่านแต่สมัยนี้ดูใจเนี่ยธรรมะดีถูกต้องเพื่อนมาเนี่ยเขาได้ช่องมันจะเสียตลอดเขาได้มหาราชเนี่ยเสียตอนแรกเขาเป็นตั้งไว้ที่ครึ่งห้องไปใช้เสียตรงนี้เราก็ไม่ได้รู้ที่เพราะนั้นที่พูดให้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้ความมั่นใจว่าเมื่อใดเรามีสถาบันอยู่ในใจเราเราก็จะไม่ตกต่ำเราตั้งเราเราจะไม่โลภอะไรแบบนี้นะไม่ตกต่ำแบบนี้ยังไงจะเราจะได้ความรู้สึกเสียที่อย่างรวดเร็วแล้วคือมาอย่างนี้เราที่ท่านเกียรติท่านมีความมีความนานอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนี้ของความรู้สึกธรรมะธรรมะเองอาจารย์มีฝีมือตั้งแต่ยังไม่แก่เรื่องคือตั้งแต่อายุ20 ปีมาแล้วตอนนั้นยังเป็นแค่นักเรียนด้วยครับสมาก็ให้ท่านพุทธทูตองค์หนึ่งเป็นเชียงแสนให้ท่านได้องค์หนึ่งได้องค์เป็นวัดไม้สองให้อยู่ที่ที่ว่าน่าจะผ่านอย่างนี้เพราะนั้นเขาถล่มตัวเองว่าไม่มีเพียงมือเดียวมีมานานแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าตั้งทำด้วยใจที่ไม่มีรู้รักสิ่งใดเกี่ยวข้องเพราะนั้นในนามของการสงบร้อนโมทนาในสิ่งที่ท่านได้กระทำไว้ให้ประเทศชาติและพุทธศาสนาในการนี้คือประมาณนั้นที่พูดเพราะเคยเห็นแล้วว่าท่านพิการแต่องค์นี้นั้นกระโดดตัวถ้าธรรมะก็สร้างพุทธรูปพุทธาพุทธัยนั่นคือใส่ไว้ในองค์ท่านนะพร้อมกันหมดเลยทุกอย่างซึ่งเราไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะมารวมกันได้นี่คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาและตั้งใจว่าเราได้ไม่ได้มีงานความดีอยู่เนี่ยจะรอดมีความดีเลยจะไม่ตายจากพวกนี้ความดีจะไม่ตายจากพวกนี้ลูกหลานเห็นหัวที่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมตะเวทีก็จะพ้นถึงนิพพานให้เป็นกัตตเวทีคือการกัตตเวทีคือการผลจากที่เป็นกัตตเวทีกัตตยูมันรูปของการดูเมื่อใดกัตตยูมันตะเวทีมันรวมกันเข้าไปสามารถจะแก้ไขจิตความสำนึกให้มาแก้ไขประเทศชาติที่ยืดหยุ่นให้เข้าสู่ภาวะของประเทศไทยที่เริ่มตามเดินไปในอดีตที่ผ่านมาขอความรู้ความเจริญในคณะสงฆ์และคณะศิษย์ทุกคนต่อไปจงตั้งใจอนุโมทนาบุญด้วยความเป็นนักที่ได้เป็นอมตะของเราแก่ผู้ใจศีลไปขนาดนี้ยะวะวะมะมุตาวะมุเรตานะนังเอวะเมวะโตตินังสัมเพวุเรตุตังนภา
You know.
้องทำงานนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำทำแล้วทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำI'm going to go.
ขวดเนี่ยมีขวดน้ำอาจารย์เอากลับ